กมขึ้นหิ้งจากต้น 2,000 กลับมาแล้วในรูปแบบรีเมคมันจะยอดเยี่ยมสมชื่อหรือเปล่ามาดูกันใน Silent Hill 2 Video Review เจมส์ซันเดอร์แลนด์ได้รับจดหมายจากแมรี่ภรรยาของเขาข้อความในจดหมายบอกว่าเธอรอเขาอยู่ในสถานที่พิเศษณเมืองไซเลนท์ฮิลล์ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าแมรี่เสียชีวิตไปแล้ว3ปีแต่ด้วยความหวังเล็กๆเจมส์ก็เลยเดินทางมาที่ไซเลนท์ฮิลล์เพื่อให้แน่ใจว่าแมรี่อยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าสำหรับคนที่เป็นแฟนไซเลนท์ฮิลล์คงจะรู้กันว่าทำไมทีมพัฒนาถึงเลือกภาคนี้มารีเมคส่วนใครที่ไม่เคยจับ Silent Hill คงจะสงสัยว่าทำไมไม่รีเมคภาคแรกวะเอามาให้คนรุ่นใหม่ได้เล่นทำไมไม่เริ่มตั้งแต่ภาค1เพราะว่า Silent Hill 2เป็นภาคที่จบในตัว Silent Hill 1จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องมีจุดกำเนิดจากภาค Origins และมีภาคต่อก็คือภาค3แต่ Silent Hill 2เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับภาคไหนเลยเหตุการณ์กับตัวละครภาคนี้จบในตัวจริงๆภาคอื่นก็มีจบในตัวแต่ใช้รีเมคภาค4เลยก็ยังไงอยู่อีเหตุผลก็คือเนี่ยจะเป็น Silent Hill ภาคที่แฟนๆยกให้เป็นที่สุดของเกม Silent Hill เรื่องนี้คงเถียงกันได้เพราะบางคนก็อาจจะให้ภาคอื่นเป็นที่สุดแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของ Silent Hill 2มันแบบสุดจริงเป็นเกมที่ผมไม่อยากสปอยใครเลยถ้าคุณไม่เคยเล่นมาก่อนหรือว่าไม่เคยฟังเนื้อเรื่องของเกมนี้ผมแนะนำว่าเล่นเองเลยเพื่ออรรถรสที่ดีที่สุดเพราะตอนที่ผมได้เล่นภาค2ครั้งแรกผมก็ได้เล่นแบบที่ว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแล้วมันก็สุดจริงแต่ผมต้องเตือนเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวแบบที่เราเจอทั่วไปนี่เป็นเกมที่เนื้อเรื่องจิตตกหดหูยิ่งรู้ก็ยิ่งบั่นทอนปกติในเกม Survival Horror มันจะเป็นการต่อสู้การหาทางรอดของตัวละครหลักหรือบางเกมก็เป็นการสู้เพื่อใครบางคนเพราะงั้นในเกมอื่นเรื่องราวมันจะแบบเริ่มจากความเลวร้ายแล้วดันด้นไปสู่ปลายทางที่สวยงาม Silent Hill 2ตรงกันข้ามเลยตอนแรกก็ยังโอเคแต่ยิ่งไปไกลก็ยิ่งถลําลงนรกเป็นนรกทั้งกายทั้งใจซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันเหมาะกับคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะเกมนี้มันเล่นประเด็นจิตตกตลอดไม่ได้พูดตรงๆแต่ฉากสภาพแวดล้อมก็ชวนหดหู่แปลกนะมันเป็นเกมที่เนื้อเรื่องจิตตกมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมที่น่ากลัวก็คือประเด็นหลักที่เขาใช้ในเกมนี้มันคือช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องเจอมันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างในเกมนี้แต่มันคือเรื่องที่ทุกคนต้องได้เจอสักวันจุดนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันตราตรึงโดยรวมแล้วมันก็คือเรื่องเดิมเล่าแบบเดิมจากภาคต้นฉบับด้วยความที่ของเดิมมันดีอยู่แล้วในภาคนี้เขาแทบไม่เปลี่ยนเลยอย่างอื่นเปลี่ยนหมดฉากดีไซน์คัตซีนเสียงพากย์แต่เนื้อเรื่องคงเดิมทุกอย่างในตอนนี้ Silent Hill 2ภาคต้นฉบับอาจจะหาเล่นยากแต่ผมว่าไม่จำเป็นแล้วเล่นภาคนี้เลยก็ได้มันให้ทุกอย่างของตัวต้นฉบับพร้อมกับรสชาติใหม่ที่คนเคยเล่นก็ยังชอบข้อเสียอย่างเดียวในด้านเนื้อเรื่องคือผมรู้สึกว่ามันคงเดิมเกินไปนิดนึงคือมันไม่เหมือนเกมรีเมคเกมอื่นอย่าง Dead Space Remake หรือว่า Resident Evil 4 Remake ที่ตัวละครเก่ามีบทบาทมีซีนมีส่วนร่วมเยอะกว่าเดิมใน Silent Hill 2เกือบทุกตัวละครบทเท่าเดิมอาจจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบทพูดนิดหน่อยแต่บทบาทก็ยังเท่าเดิมมีเป็นบางตัวจริงๆที่มีบทเพิ่มแต่ก็เพิ่มไม่เยอะแอบเสียดายตรงที่ว่ารีเมคทั้งทีน่าจะให้บทมันเยอะกว่านี้แต่อย่างที่บอกครับเนื้อเรื่องมันดีมาตั้งแต่ต้นฉบับนี่คือจุดที่ท่านผู้ชมมองข้ามไปเลยก็ได้แค่ว่าผมที่เคยเล่นตัวต้นฉบับแอบคาดหวังว่ามันจะเยอะกว่านี้ Not very cute, is it? ตอนที่ผมได้รู้ว่า Silent Hill 2จะได้รับการรีเมคและรีเมคโดย Bluebird Team ผมแบบโอ้โหสุดยอดเพราะผมเคยเล่นเกม The Medium ผลงานก่อนหน้าของ Bluebird Teamในเกมนั้นผมสัมผัสได้เลยว่านี่คือเกมจากแฟน Silent Hill บรรยากาศงานอาร์ตการเล่าเรื่องหรือแม้แต่เพลงประกอบก็ยังเอาคนแต่งเพลง Silent Hill มาร่วมงานรู้เลยว่าทีมนี้คลั่ง Silent Hill และทีมที่คลั่ง Silent Hill ขนาดนี้ได้รับหน้าที่รีเมค Silent Hill 2
ในช่วงที่ผ่านมาผมแอบเชื่อมือเลยว่าไม่น่าผิดหวังและก็ไม่ผิดหวังจริงๆจุดหนึ่งที่ผมชอบเกม Silent Hill คือมันเป็นเกม Survival Horror ที่อยู่ในพื้นที่เปิดกว้างเราไม่ได้ติดอยู่ในคฤหาสน์ติดอยู่ในสถานีตำรวจเราเดินอยู่ในเมืองทั้งเมืองมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งเกมบางช่วงมันก็อยู่ในพื้นที่แคบเหมือนกับ Resident Evil แต่ประมาณ 50% ของเกมนี้คุณจะได้อยู่ในพื้นที่เปิดการที่เกม Silent Hill ต้องมีหมอกบังตาผู้เล่นเพราะตอนที่เขาทำภาคแรกเครื่อง PS1 มันไม่สามารถเรนเดอร์เมืองทั้งเมืองในระยะสายตาของผู้เล่นเห็นได้แค่ระยะสั้นๆถ้าไกลกว่านั้นเกมเล่นไม่ได้กระตุกเกินเขาเลยแก้ปัญหาด้วยการทำให้เกมเป็นเมืองหมอกระยะเห็นแค่ประมาณ3เมตรแต่การที่ผู้เล่นมองไม่เห็นศัตรูพร้อมกับเสียงวิทยุที่ดังขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นความน่ากลัวที่เป็นเอกลักษณ์ของ Silent Hill จากขีดจำกัดในการสร้างเกมกลายมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและในภาครีเมคเขาก็ยังทำแบบเดิมถึงจะเป็นเกมสมัยนี้มันก็ยังเวิร์กภาพของเมืองที่เรามองเห็นในระยะสั้นๆอะไรอยู่หลังหมอกไม่รู้และเป็นการเล่นอยู่ในกราฟิกกับมุมกล้องของเกมสมัยนี้เนี่ยแหละสิ่งที่แฟนๆอยากได้มานานทั้งกราฟิกทั้งงานอาร์ตถึงจะอึมครึมน่ากลัวแต่มันก็สวยงามมากน้อยเกมที่จะเน้นพลังของบรรยากาศได้ระดับนี้แต่พอพูดถึงความน่ากลัวในช่วง10กว่าปีที่แล้วผมก็เคยเห็นลิสต์จากเว็บอะไรสักอย่างจำไม่ได้เขายกให้ Silent Hill 2เป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดในช่วงเวลานั้นซึ่งผมยอมรับว่าตอนที่ผมได้เล่นมันก็ช่วงหลัง2010มาแล้วผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะแต่ในภาครีเมคมันคือการทำใหม่ตีความใหม่ส่งสารบอกถึงผู้เล่นยุคใหม่ว่าเพราะอะไรมันถึงได้น่ากลัวด้วยการใส่ฉากจังหวะเหตุการณ์ใหม่การดีไซน์ศัตรูที่เปลี่ยนบทบาทและภาพของโลกต่างมิติที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าต้นฉบับด้วยส่วนตัวผมว่ามันน่ากลัวที่สุดในทุกเกมของ Silent Hillบอกตามตรงว่าตอนผมเล่นรอบแรกมีบางจังหวะที่ผมรู้สึกแบบไม่อยากเดินต่อฉากมันน่ากลัวจริงและด้วยความที่มันเป็นเกมรีเมคหลายพื้นที่จะเป็นการโละใหม่มันคือสถานที่เดิมบทบาทเหมือนเดิมแต่รูปแบบฉากเปลี่ยนใหม่หมดพร้อมกับปริศนาใหม่เอี่ยมและถ้าใครเคยเล่นภาคต้นฉบับคุณจะได้เจอร่องรอยเจอฉากบางจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันที่เดิมนี่หว่าแต่เอ๊ะสคริปต์เหตุการณ์ที่เราต้องเจอมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้างั้นคราวนี้เราจะไปเจอตรงไหนคือมันน่าสนใจทั้งสำหรับคนที่เคยเล่นและไม่เคยเล่นตัวต้นฉบับและจะเป็นเกม Silent Hill ได้ยังไงถ้าขาดเพลงประกอบจากอากิระยามาโอกะศิลปินผู้รับงานแต่งเพลงให้กับ Silent Hill ตั้งแต่ภาคแรกในภาคนี้เขากลับมารีเมคเพลงเดิมของภาค2ที่โดยส่วนตัวผมชอบมากเลยเอกลักษณ์อีกอย่างของ Silent Hill ก็คือปริศนานี่คือเกมที่ชอบทำปริศนาแบบ Abstract เน้นให้เราตีความนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเราสามารถปรับความยากก่อนที่จะเริ่มเกมแต่เลือกไปแล้วปรับคืนไม่ได้เพราะมันจะมีผลกับฉากและตอนผมเล่นครั้งแรกผมก็ลองฮาร์ดเลยอยากรู้ว่ามันจะยากขนาดไหนสารภาพเลยว่าผมติดปริศนาตัวนึงเป็นวันปริศนามันให้แทนเลขจากปัญหาชาวแต่ผมตีความผิดนึกว่ามันต้องคูณให้ได้เลขหลักพันเท่านั้นถ้าได้หลักร้อยไม่ถูกที่ไหนได้ไอ้ที่ได้หลักร้อยอ่ะถูกตั้งนานแล้วแต่ต้องเติมศูนย์นำหน้าให้เป็น4หลักไอ้ผมก็บ้าคูณเข้าไป10ตลบกดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสรุปเกมมันไม่ได้สับขาหลอกผมหลอกตัวเองหลักการของมันคือเราต้องตีความคำใบ้คิดนอกกรอบแต่อยู่ในขอบเขตเพราะถ้าไม่มีขอบเขตก็จะเลยเถิดแบบที่ผมพลาดเย้และถ้าใครเคยเล่นตัวต้นฉบับเกมนี้ก็ยังมีคอนเทนต์เหมือนเดิมฉากจบ6แบบที่จะได้ตามเงื่อนไขแบบเดิมแต่ไม่ต้องห่วงว่าเกมจะยาวเท่าเดิมภาคนี้มันยาวกว่าต้นฉบับเท่าตัวเลยแถมในการเล่น New Game Plus คุณจะได้เจอเบาะแสเจอสถานที่ใหม่พร้อมกับฉากจบใหม่2ฉากและจริงๆมันต้องมีเนื้อเรื่องเสริม Born From A Wish คล้ายๆกับ Separate Ways ของ Resident Evil 4ที่ผมว่าต้องเป็น DLC ตามมาทีหลังแน่นอน This place just gives me the creeps. I'm not sure why.
คือรวมๆแล้วมันก็เป็นเกมเดิมในเวอร์ชั่นใหม่ที่คอนเทนต์ก็ยังแน่นพอตัวแต่ปัญหาของเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาเดียวกันของตัวต้นฉบับคือมันไม่ใช่เกมที่น่าเล่นซ้ำขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องกับบรรยากาศภาคนี้มันหดหูจิตตกการกลับมาเล่นเกมนี้อีกรอบก็เหมือนการเปิดหนังหดหูดูซ้ำแล้วซ้ำอีกและอย่างภาคนี้ผมจบไป2รอบก็เริ่มไม่อยากกลับมาเล่นแล้วอีกอย่างคือเกม Silent Hill มันเป็นเกมที่เน้นการเล่าเรื่องไม่เหมือนกับ Resident Evil ที่คุณเน้นเล่นอย่าง Resident Evil 2 Remake กลับมาทำสปีดรันจบใน2ชั่วโมงโชว์เทพวิ่งหลบซอมบี้หรือใน Resident Evil 4 Remake กลับมาบู๊แหลกลองอาวุธที่ไม่เคยใช้ Silent Hill ไม่ใช่เกมแบบนั้นคือมันก็ไม่แย่แต่มันไม่ได้ทำให้เรา enjoy กับการกลับมาเล่นแถมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันตึงเครียดด้วยเพราะงั้นถึงมันจะจบได้หลายแบบแต่เล่นทีเดียวก็น่าจะพอแล้วเว้นแต่ว่าคุณจะมาเพื่อเอาฮามาเพื่อใช้เลื่อยฟันทั้งเกมใน New Game Plus อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณไม่เคยเล่นเกม Silent Hill อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือเราจะเป็นตัวละครที่บู๊ไม่เก่งบทบาทของตัวเอกในเกม Silent Hill คือเขาจะเป็นคนธรรมดาที่หยิบไม้ไปฟาดหัวผีแค่นั้นเลยไม่ได้เป็นตำรวจเป็นนักสืบเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสตาร์ถ้าเอาเก่งที่สุดในซีรีส์ก็คือพระเอกภาค Homecoming ในภาคนั้นเราเป็นทหารก็เลยมีท่วงท่าเยอะหน่อยเพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเกมการเล่นมันดูแข็งเหลือเกินเพราะเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่ถึงภาคนี้เราจะเล่นเป็นคนธรรมดาผมก็ยังรู้สึกว่าเกมการเล่นมันใกล้เคียงกับภาค Homecoming ผสมกับรูปแบบของ Callisto Protocol คุณสามารถกดฟาดผสมการยิงหลักการก็คล้ายๆกับ Callisto Protocol คือคุณไม่ควรตีศัตรูตอนที่มันตีสวนหลบแล้วฟาดกลับส่วนการหลบหลีกจะเหมือนกับภาค Homecoming คุณสามารถฉากหลบได้ทุกทางหลบตอนที่กดโจมตีไปแล้วยังได้แถมคุณจะมีจังหวะอมตะโดนเต็มๆก็ไม่เป็นไรถ้าหลบถูกจังหวะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวการโจมตีบางอย่างคุณต้องหลบให้ถูกจังหวะถ้าหลบเร็วเกินก็ไม่พ้นและก็ตามสูตรของเกม Silent Hill ล้มแล้วต้องซ้ำไม่ซ้ำมันจะลุกมาอีกรอบแต่เราก็ไม่ต้องกดปุ่มอื่นรัว R 2 อย่างเดียวเดี๋ยวพระเอกจัดการเองการเล็งปืนพกพระเอกเราก็เล็งแบบเป้าสายมากแถมมีระบบเป้าบานอีกต้องรอให้เป้าบีบถึงจะแม่นแต่ถ้าเทียบกับภาคต้นฉบับปืนในภาคนี้จะดูทรงพลังสมกับเป็นเกมยุคใหม่ศัตรูบางตัวเจอเฮดช็อตไม่กี่นัดร่วงหรือบางตัวยิงขาให้สุดแล้วฟาดซ้ำตายทันทีแม้ว่าเกมนี้จะมี achievement แบบที่ว่าลุยทั้งเกมด้วยอาวุธฟาดอย่างเดียวมันก็ทำได้ครับแต่ผมไม่แนะนำถ้าไม่ได้กะเอา trophy หรือว่า achievementใช้ปืนดีกว่ายิ่งเวลาเจอหลายตัวยิ่งต้องใช้แซเลนฮิลล์2น่าจะถือเป็นเกม Survival Horror ที่ค่อนข้างปราณีผู้เล่นนี่คือเกมที่คุณไม่ต้องบริหารช่องเก็บของทุกอย่างเก็บได้แบบไม่จำกัดแถมยากับกระสุนมีเป็นร้อยถ้าคุณช่างสำรวจคุณจะเจอของเติมพลังกับกระสุนเยอะมากและในภาครีเมคเขาก็ทำเหมือนเดิมให้ของเยอะเหมือนกลัวจะเล่นไม่จบต่อให้เล่นโหมดยากมันก็ให้ระดับนี้เพราะงั้นคุณไม่ต้องห่วงมากเจ็บก็เจ็บของฮีลเยอะอยู่แล้วได้ปืนมาก็ซัดให้เต็มที่ถ้าไม่ยิงมั่วจริงๆยังไงกระสุนก็พอแต่ถ้าใครเคยเล่นตัวต้นฉบับคุณจะได้เปรียบอย่างหนึ่งคือคุณจะรู้ว่าช่วงไหนที่กำลังจะเจอบอสจังหวะนั้นเราควรเซฟกระสุนลูกซองเซฟกระสุนไรเฟิลเพื่อจะได้ปราบบอสง่ายพวกตัวเล็กๆก็ไม่ต้องเปลืองแรงหลบผ่านเอาดีกว่าศัตรูในภาคนี้ก็ยังเป็นชุดเดิมจากในต้นฉบับแต่เขาปรับให้มันอยู่ในบริบทของเกมยุคใหม่และบางตัวมีการเปลี่ยนบทบาทเพิ่มเวอร์ชันใหม่อย่าง Lying Figure ตัวพ่นกรดที่เราเจอเยอะที่สุดในเกมมันจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคล้ายกับภาคต้นฉบับแต่อีกเวอร์ชันนึงมันบอบบางกว่าแต่มันพ่นกรดแรงกว่าแถมตอนที่มันตายมันจะพ่นกรดรอบตัวใครไม่รีบถอยก็จะโดนซ้ำกับอีกตัวแมนนีคินผีสี่ขา
ในภาคต้นฉบับมันก็แค่ศัตรูที่เข้ามาตีระยะประชิดไม่ได้มีอะไรมากแต่ในภาคนี้มันทำตัวเป็นนักล่ามันจะไม่พุ่งมาหาเราตรงๆมันจะหาที่หลบเนียนไปกับฉากพอเราเข้าไปใกล้มันถึงจะโจมตีกลายเป็นจัมป์สแกร์สำหรับคนที่ไม่ทันสังเกตและมันร้ายกาจตรงที่ว่าวิทยุของเราจะไม่ดังตอนที่มันซ่อนตัวคุณต้องระวังเหลี่ยมระวังมุมอีกอย่างที่ร้ายกาจคือส่วนใหญ่มันไม่สคริปต์เล่นครั้งแรกมันดักตรงนี้เล่นอีกทีมันไปอยู่อีกที่หนึ่งใครไม่ระวังก็สะดุ้งบอสไฟท์ก็ถูกปรับให้เล่นดีขึ้นอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับ Dead Space Remake แต่มันก็ดีกว่าตัวต้นฉบับเพราะต้องบอกอย่างนึงคือบอสไฟท์ในเกมต้นฉบับมันงี่เง่ามากเลยแต่ก็นะมาตรฐานเกมช่วง2001เอาอะไรมากในภาครีเมคนี้เขาทำให้มันดีขึ้นเยอะแถมบางตัวมีการเล่าเรื่องระหว่างสู้กับอีกอย่างนึงที่ผมชอบฮัตในภาคนี้เราสามารถปรับแต่งได้จะให้มันโชว์แบบเกมยุคใหม่มีไอคอนตามจุดสำรวจหรือจะให้มันเป็นแบบเรโทรเล่นเหมือนสมัยเพย์2ไม่ต้องมีอะไรเลยปล่อยให้เราเอาหน้าไถกำแพงแต่เราก็ไม่ต้องสังเกตเองทุกอย่างเพราะว่าตัวเอกของเราจะหันไปมองจุดที่น่าสนใจมีไอเทมให้เก็บมีไฟล์ให้อ่านมีลิ้นชักให้เปิดถ้าอยู่ใกล้ตัวเอกเราจะหันไปมองไกด์ให้ผู้เล่นสำรวจโดยไม่จำเป็นต้องมีไอคอนแต่ถ้าเป็นของที่ซ่อนอยู่หลังกระจกตัวเอกเราจะไม่หันไปมองให้ผู้เล่นต้องสังเกตเองบ้างและพอไม่มีเลขบอกกระสุนผมก็ต้องทำเหมือนตอนภาคต้นฉบับด้วยการเปิดอินเวนทอรี่ดูกระสุนที่พกเวลายิงก็ต้องนับเองเหลือกี่นัดใครชอบ Silent Hill ในแบบดั้งเดิมผมแนะนำให้เปิดแบบเรโทรมันได้รมมากหลายคนน่าจะสังเกตว่าในวิดีโอนี้ผมเล่นใช้จอยตลอดไม่ใช่ว่าผมเล่นบน PS5 เป็นหลักนะครับในวิดีโอนี้คือการรวมภาพทั้ง2เวอร์ชันเลย PC กับ PS5 แต่ถึงจะเล่นบน PC ผมก็เอาจอย PS5 มาเล่นเพราะในเกมนี้เขาแนะนำตั้งแต่เปิดเลยว่าให้เราใช้จอยกับใส่หูฟังจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าเมาส์คีย์บอร์ดมันแย่แต่ระบบการเล่นโดยรวมเล่นด้วยจอยเหมาะกว่าอย่างการต่อสู้ที่ต้องผสมการตีการหลบการยิงมันก็กดง่ายกว่าถ้าเล่นด้วยจอยยิ่งด้วยความที่มันเป็นเกมยืนพื้นจากเพย์5ยิ่งสบายเลยเสียบจอย DualSense เข้าคอมมันก็รู้จักทันทีและผมว่าเล่นด้วยจอยเนี่ยง่ายกว่าด้วยเพราะคุณสามารถเปิด Aim Assist ที่แทบจะเป็นการล็อกยิงด้วยความที่ศัตรูมันไม่ค่อยวางหัวให้เราเป่าง่ายๆตอนเล่นด้วยเมาส์ผมยังต้องเล็งดักทางล็อกยิงด้วยจอยไปเลยง่ายกว่าความรู้สึกเหมือนตอนเล่นภาคต้นฉบับที่เราเล็งแบบออโต้เอมเกมการเล่นของ Silent Hill 2ถือว่าดีเลยสำหรับเกม Survival Horror ปัญหาก็คือมันไม่มีอะไรโดดเด่นเล่นได้ดีแหละในฐานะเกม Silent Hill แต่มันไม่ได้ดึงดูดให้เรากลับมาเล่นเรื่อยๆแถมมีเป็นบางเรื่องที่ผมขัดใจชะมัดเลยคือรู้แหละว่าเกมนี้เขาแนะนำให้เล่นด้วยจอยแต่ช่วยแยกการตั้งค่าระหว่างเมาส์กับจอยได้ไหมในเกมนี้ Sensitivity Mouse กับ Sensitivity Joy ใช้ร่วมกันจะเล่นเมาส์ก็ต้องตั้งสปีดอีกแบบจะเล่นจอยก็ต้องกลับมาตั้งสปีดอีกแบบคือแบบอะไรวะปรับฮัตปรับกราฟิกได้ตั้งเยอะทำไมเรื่องนี้ปรับไม่ได้และด้วยความที่เกมนี้ใช้ระบบต่อสู้ที่คล้ายกับ Callisto Protocol ข้อเสียของมันก็คล้ายกับ Callisto Protocol คือในการฟาดศัตรูมันจะเป็นการดูดเข้าไปหาเป้าหมายตัวไหนอยู่ใกล้ที่สุดเราก็เข้าไปฟาดตัวนั้นแต่มันหนักกว่าตรงที่ว่าในเกมนี้จะมีการทุบกระจกเก็บของแล้วก็มีการซ้ำศพไม่ให้มันฟื้นซึ่งก็เป็นการดูดผู้เล่นเข้าไปตีแล้วถ้ามีอะไรอยู่ใกล้กันเราก็ตีผิดทุกทีอย่างแบบจะทุบตู้เอาของไว้แต่ศัตรูมันตายอยู่หน้าตู้พี่เจมของเราก็ซ้ำศพยับๆเลยป้าบป้าบป้าบของไม่ได้เก็บสักทีหรือที่แย่ที่สุดคือเราจะตีตัวที่มันยังไม่ตายพี่เจมเราก็หันไปซ้ำศพป้าบยิ่งไม่ต้องพูดถึงเวลาที่เจอศัตรูหลายตัวถ้าคุณไม่มีปืนหรือว่าตั้งใจจะไม่ใช้ปืนมันจะลำบากทั้งที่ไม่ควรจะลำบากเลยนอกจากรายละเอียดงานศิลป์เท
ทคโนโลยีกราฟิกก็เป็นดาวเด่นของเกมนี้จริงๆ Bloober Team ก็เคยโชว์เทพมาแล้วตอน The Medium เอา Unreal Engine มาใช้แบบจัดเต็มพร้อมเอฟเฟกต์ใหม่ๆและก็ลูกเล่น Ray Tracing พอมาเกมนี้เขาก็อัพมันขึ้นไปอีกขั้นและไม่ใช่แค่ภาพระบบเสียงก็ทำดีมากจังหวะที่ศัตรูอยู่รอบตัวเราแต่เรายังไม่เห็นตัวความรู้สึกมันใกล้เคียงกับ Dead Space Remake เลยอย่างที่เขาบอกครับเป็นไปได้ควรเล่นจอยแล้วใส่หูฟังและนี่น่าจะเป็นไม่กี่เกมที่ผมรู้สึกว่าเขาใช้ฟังก์ชันการสั่นของ Joy DualSense ได้แบบคุ้มมากการตอบสนองต่อการฟาดการกระทืบดุดันถึงใจแต่ก็ไม่ได้มีแต่อะไรรุนแรงจังหวะที่เราเดินฝ่าฝนจอยก็จะสั่นแบบเปาะแปะเปาะแปะให้เรารู้สึกถึงเม็ดฝนที่กระทบตัวพระเอกหรือจังหวะที่เราไปเจอเครื่องเสียงจอยจะสั่นตามเสียงที่ออกมาคล้ายๆกับการสั่นของลำโพงคือเสียงไม่ได้ออกที่จอยจริงๆแต่แค่สั่นพร้อมกับจังหวะเสียงคือต่อให้คุณเล่นบน PC ผมว่าคุณก็ควรซื้อจอย PS5 เพื่อเล่นเกมนี้แต่ในการรีวิวรอบนี้ผมเล่นจบ2รอบด้วยเกม2เวอร์ชันตอนแรกผมเล่น PS5 ก่อนแล้วค่อยมาเล่น PC ในการเล่นบน PS5 ก็ตามปกติผมจะเปิดโหมด Performance เน้นลื่นไว้ก่อนแต่ Performance โหมดของเกมนี้ก็ยังไม่ได้ลื่นตลอดเกมบางฉากให้ฟีลเหมือน30เฟรมเลยเพราะว่าเกมมันกินเครื่องหนักมากแต่ก็เล่นได้จนจบไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นพอมาเล่นเวอร์ชัน PC ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันมีแสงแดดด้วยเหรอทำไมเหมือนจำไม่ได้ว่ามีพอลองเปิด PS5 ดูอีกทีปรากฏว่าไม่มีจริงๆถ้าจะมีต้องเปิดโหมด Quality ที่ล็อกให้เล่น30เฟรมแม้ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่หมอกอึมครึมแต่ในจังหวะที่เกมเข้าช่วงกลางวันจนถึงตอนเย็นเราจะเห็นแสงแดดลอดผ่านหมอกทำให้ภาพยิ่งดูสมจริงในโหมด Performance ของ PS5 หายเกลี้ยงปิดพระอาทิตย์ไปเลยที่หาคือบน PC ทำไม่ได้ต่อให้เอาลงโลทุกอย่างก็ปิดพระอาทิตย์ไม่ได้นั่นแปลว่าโหมด performance ของ PS5 มันคือระดับโลที่โลยิ่งกว่าของ PC PC ยังโลขนาดนี้ไม่ได้และถ้าจะเล่นโหมด quality มันก็โอเคภาพสวยพอๆกับ PC แต่ด้วยความที่มันเป็น30เฟรมมันก็ทำให้การควบคุมช้าลงอย่างการหลบที่ต้องกะจังหวะถ้าเล่นโหมด performance กดง่ายไม่มีปัญหาแต่พอเล่นโหมด quality คุณต้องเผื่อจังหวะหน่อยเพราะความเร็วอินพุตมันเปลี่ยนไปด้วยพอมาเล่นบน PC หลังจากที่เล่นจบบน PS5 ผมเข้าใจทันทีเลยว่าทำไม Bloober Team ต้องขอร้องโคนามิในการเอาเกมนี้มาลง PC ด้วยเพราะนี่คือร่างทองของ Silent Hill 2ตัวเลือกกราฟิกเราสามารถดันขึ้นไปได้สูงมากถ้าเครื่องคุณไหวอย่างเครื่องที่ผมใช้เล่นก็ยังเป็นตัวเดิม i9-10900K กับ RTX 4080 Super ถ้าใครใช้การ์ดจอ NVIDIA ตัวเลือก DLSS ก็เป็นตัว Upscale ที่ให้เฟรมเรทเยอะสุดอันนี้ผมไม่ได้ขายของนะครับแต่จากที่ลองอันนี้ลื่นสุดจริงๆและแน่นอนว่าเรามีตัวเลือก Ray Tracing ในบางฉากมันจะดูต่างมากระหว่างเปิดกับไม่เปิดสายเงาในแบบ Ray Tracing จะมีการสะท้อนจากจุดกระทบแล้วฉายไปหาพื้นที่อื่นฉากหนึ่งที่เห็นชัดๆคือคาเฟ่ในเขตเมืองแรกเปิดนี่คือสมจริงเลยแต่ถ้าปิดมืดตึดส่วนภาพสะท้อนถ้าเราไม่เปิด Ray Tracing ภาพสะท้อนแบบธรรมดามันก็ไม่ได้แย่อาจจะมีขาดตอนเราก็ไม่เห็นภาพสะท้อนของตัวเอกแต่รวมๆก็ยังสวยแต่ของ Ray Tracing มันไม่มีจังหวะขาดตอนทุกอย่างเห็นแบบเรียลไทม์และคุณจะได้เห็นเงาสะท้อนของตัวเอกในบางจุดมันให้อารมณ์เปลี่ยนไปเลยแต่อย่างว่าครับ Ray Tracing มันคือสุดยอดตัวกินเครื่องถ้าเปิดขึ้นมาเฟรมเรทจะวูบ 20-30 เฟรมคือถ้าใครไม่ซีเรียสปิดไปก็ช่วยได้เยอะเพราะเกมธรรมดามันก็กินเครื่องจะแย่อยู่แล้วแต่ไม่กี่วันมานี้เวอร์ชั่น PC เพื่อจะมีแพทช์ใหม่ที่ทำให้ผมเทใจไปทาง PC ซะเยอะเพราะในแพทช์นี้เขาทำให้เกมรองรับเฟรมเจเนอเรชั่นเฟรมพุ่งขึ้นประมาณ30เฟรมจังหวะกระตุกเวลาข้ามฉากก็น้อยลงคือถ้าใครมีการ์ดจอที่รองรับเฟรมเจเนเรชันผมว่าเล่นบน PC ดีที่สุดแถมมีการอัปเดตให้คัตซีนรันแบบ60เฟรมด้วยไม่ล็อก30เฟรมแล้วแต่เวอร์ชัน PC ก็ใช่ว่าจะดีทุกอย่างอย่างแรกก็ใช่ครับเกมมันกินเครื่องสุดๆคือถ้าคุณไม่มีคอมที่ผ่านสเปคขั้นแนะนำ
อาจจะเล่นได้ไม่ดีอย่างที่2 DLSS จะทำให้ขอบวัตถุในหลายจุดดูหยักยิ่งกว่าตัวเลือกอื่นได้เฟรมเยอะสุดแต่ก็ทำภาพเละสุดถ้าใครไม่ใส่ใจก็อาจจะไม่ทันสังเกตและเกมนี้ก็ยังเหมือนกับ The Medium คือในบางฉากมันจะกินเครื่องอย่างไม่น่าเชื่อแบบอะไรวะฉากห้องธรรมดาแค่นี้มันเอาลงไปถึง40เฟรมได้ไงแต่ฉากเมืองกว้างๆดันลื่นซะงั้นย้ำอีกทีว่าผมใช้ RTX 4080 Super พร้อมเปิด DLSS ระดับ Performance นะครับเฟรมเรทก็ยังแกว่งมากคือถ้าเทียบกันระหว่าง2เวอร์ชั่นเพย์5ก็จะง่ายหน่อยจบในตัวไม่ต้องใช้คอมแพงไม่ต้องตั้งค่ากราฟิกยุกยิกอาการกระตุกยังมีอยู่แต่ไม่เห็นชัดเท่าของ PC และจริงๆ Play 5ก็มี Ray Tracing ถ้าคุณเปิดโหมด Quality แต่มันจะใช้งานเป็นบางฉากไม่ได้ใช้ทั้งเกมแบบของ PC เพราะงั้นถ้าใครจะเล่น Play 5มันก็คุ้มและผมว่าบางคนอาจจะชอบโหมด Performance ของ Play 5เพราะการที่เกมไม่มีแสงอาทิตย์ทำให้บรรยากาศยิ่งดูอึมครึมถ้าเป็น Quality Mode หรือว่าภาพของเวอร์ชั่น PC อาจจะดูสมจริงกว่าแต่ Performance Modeจะได้บรรยากาศมากกว่าแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนำให้เล่นเวอร์ชั่น PC มันภาพสวยกว่ามันปรับแต่งได้เยอะแถมล่าสุดก็มีตัวเลือก Frame Generation ถึงอย่างนั้นเฟรมเรทก็ยังแกว่งอยู่ดีแถมคุณควรจะเล่นด้วย Joy DualSense ของ Play 5ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเล่นบน Play 5อยู่แล้วแต่ใครมี PC อย่างเดียวต้องซื้อเพิ่มแต่ไม่ว่าคุณจะเล่นด้วยเครื่องไหนทั้ง2เวอร์ชันจะมีปัญหาเหมือนกันเสียงวิทยุเวลาศัตรูเข้าใกล้นอกจากจะดังในเกมยังดังที่จอยอีกแต่แปลกมากทั้ง Play 5กับ PC ปิดไม่ได้ครับจะปิดวิทยุเล่นก็ไม่ได้ยินเสียงศัตรูนึกภาพผมเล่นเกมนี้อยู่ในออฟฟิศอุตส่าห์ปิดเสียงทีวีใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะเสียงก็ยังมาดังที่จอยรบกวนคนอื่นคือปกติทุกเกม Play 5มันต้องปิดเสียงจอยได้เกมนี้ทำไม่ได้แปลกมากและภาพกราฟิกที่มันสะท้อนแสงแว๊บๆบาดแทงลูกตาก็ยังมีทั้ง2เวอร์ชันมันคงเป็นเทคนิคอะไรสักอย่างของ Unreal Engine เพราะในเกม Black Myth Wukong ผมก็เจอแต่ในเกมนั้นมันจะมาแบบไม่บ่อย Silent Hill 2นี่จัดหนักจัดเต็ม You trying to blind me James แม้ว่าส่วนตัวผมจะแนะนำเวอร์ชัน PC แต่ผมถือว่าทั้ง2เวอร์ชันมีดีมีเสียพอๆกันเพราะงั้นคะแนนในด้าน performance ผมถือว่าเป็นของทั้ง2เวอร์ชันไม่มีใครดีกว่าชัดเจนใครสะดวกเครื่องไหนก็เล่นเครื่องนั้น Silent Hill 2ภาคต้นฉบับคือเกมที่เรียกได้ว่าขึ้นหิ้งการรีเมคเกมบนหิ้งให้ออกมายอดเยี่ยมไม่ได้ทำกันง่ายๆแต่เกมนี้ทำได้แล้วถ้าคุณไม่เคยเล่นเกม Silent Hill นี่คือโอกาสดีที่คุณจะได้ลองส่วนแฟน Silent Hill ด้วยกันต่อให้ผมไม่บอกก็คงไม่พลาดกันอยู่แล้ว